ไข่เปื่อยฟังไม่ผิดหรอกครับที่ผมหมายถึงคือไข่เปื่อยที่เป็นไข่จริงๆเว้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะสวัสดีครับผมเชนเองและเรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องจริงแท้แน่นอน 100% เต็มจากประสบการณ์ตรงโดยนายเชนอัฟเตอร์เวิร์ดผมต้องเกริ่นก่อนว่าตัวผมเองก็ไม่คิดหรอกว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำตัวผมเองก็ดูเป็นผู้ชายที่ย่อยแยะใช่ไหมเป็นผู้ชายที่ดันอยากจะสวยกว่าผู้หญิงรักสวยรักงามและดูแลตัวเองในระดับนึงยกเว้นเรื่องการออกกำลังกายและกินผักนะไอความที่ว่าผมเป็นผู้ชายแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้ตัวเองมีขนหน้าแข้งเว้ยผมก็เลยใช้แว็กออกไม่ก็ใช้เครื่องถอนขนจนรู้สึกชินชากับเรื่องพวกนี้ไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องปกติของผมเว้ยแล้วไอเรื่องขนเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆในการใช้ชีวิตประจำวันคือประเทศไทยแม่งร้อนเว้ยร้อนโคตรพ่อโคตรแม่แล้วพอร่างกายเติบโตจากเด็กสู่ผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีขนเว้ยมึงจะขึ้นทำชี้อะไรนี่ประเทศร้อนชื้นแล้วพอมีขนในประเทศเขตร้อนมันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันร้อนหนักกว่าเดิมแล้วเหงื่อก็ออกพวกเหงื่อออกรักแร้เปียกเหม็นรู้สึกเหนียวช่วงแขนไม่สบายตัวแล้วบางทีขนพวกเนี้ยแม่งร่วงอบไม่พอแม่งผัดขนได้อีกแล้วไอ้ขนพวกเนี้ยมันก็จะร่วงลงและเซตตัวกับพื้นเว้ยตัวอย่างเช่นคุณไปนั่งบ้านเพื่อนไปนอนเล่นอยู่กับพื้นอะไรงี้แต่ตอนนั้นคุณว่างจัดเลยตั้งสมาธิไปที่พื้นจนคุณเห็นขนเชี่ยอะไรสักอย่างแม่งหงิกหงิกงองอยหย่อยอยู่ตรงพื้นเป็นจุดโอ้พระเจ้าช่วยคือมันแล้วแต่คนจะคิดไว้เรื่องนี้บางคนก็ไม่คิดบางคนก็คิดส่วนผมคิดว่าขนใครก็ช่างผมไม่สนผมไม่อยากมีมันอับมันไม่สบายตัวเว้ยก็ผมมันย่อแย่แค่โถยืนฉี่ผมยังไม่ใช้เลยตามตรงแม่งโคตรน่าอายเลยยืนฉี่วันนั้นอ่ะกูจะบ้าจากใจเลยนะขนพวกนี้มึงช่วยหดกลับไปขึ้นบนหัวแทนได้ปะตอนนี้ผมร่วงหนักจนแทบหัวล้านอยู่แล้วคือขนตามร่างกายผมหาประโยชน์จากมันไม่ได้เลยเว้ยถ้าว่าด้วยเรื่องขนตามันก็โอเคมันดักฝุ่นขนจมูกก็ไว้สำหรับไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปเหมือนขนตาขนรักแร้ก็อาจจะช่วยเรื่องอุณหภูมิไม่อุ่นขึ้นมั้งไม่รู้ส่วนขนหน้าอกก็เอ๊ะเดี๋ยวผ้ามันยังไงก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนก็ชอบอะไรแนวนี้แบบว่ามันเป็นเฟติสหรือความชอบอะไรของเขาเนี่ยแต่ขนตูดมึงมาทำชี้อะไรไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยมึงเนี่ยตัวปัญหาสุดเลยส่วนพี่บิ๊กแฮร์ด้วยแม่งไม่ต่างชี้อะไรกับการขึ้นที่ตูดเลยด้วยความที่ผมไม่ชอบให้มันอับชื้นผมเลยเลือกที่จะโกนมันเว้ยแรกๆมันก็โอเคแหละแต่หลังๆมันก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์ไหนจะเรื่องขนคุดไหนจะความคันที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดที่ใช้มีดโกนไปก็คือเลือดนองเต็มพื้นเลยเว้ยเพราะมือมันลื่นนั่นเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆในการรักษาแผลตัวเองโชคดีที่แผลไม่ลึกผมก็เลยต้องเลือกวิธีใหม่โดยการหายไปใช้แว็กแทนหลังจากที่ผมติดแว็กไป10นาทีคุณเห็นคนที่นอนอยู่ตรงนั้นมั้ยเขาคือคนโง่ที่เอาแว็กไปแปะที่ไข่ตัวเองแล้วดึงอย่างเต็มแรงอะไรจะเกิดขึ้นล่ะถ้าเกิดว่าคุณดึงสิ่งที่ติดแน่นอยู่กับไข่ของคุณแบบแรงๆแม่งไม่ต่างอะไรกับการโดนกระชากไข่แบบมอร์ทัลคอมแบทเลยเว้ยเชี่ยพี่คนโง่อ่ะผมก็เลยเปลี่ยนจากแว็กไปเป็นเครื่องถอนขนแทนซึ่งผลลัพธ์มันก็สรุปแล้วเครื่องถอนขนแม่งก็โอเคเว้ยแต่ทรมานใช้ได้ไปสักพักก็รู้สึกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์อีกรอบหนึ่งเพราะแม่งเจ็บชิบหายแถมถ้าทำไม่ดีแม่งหนีบเนื้ออีกผมจึงเลือกวิธีสุดท้ายที่ดูเจ๋งแจ๋วคือสเปรย์กำจัดขนถึงตอนนี้คุณคงคิดแล้วแหละว่าสเปรย์เชี่ยอะไรมันจะกำจัดขนได้จริงวะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันทำที่จริงเว้ยผมก็เลยไปสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตหลังจากของมาส่งด้วยความตื่นเต้นผมจึงอ่านวิธีใช้และคำเตือนพอเป็นพิธีและใช้งานเลยผมฉีดทุกส่วนของร่างกายที่มันจะมีขนขึ้นสัมผัสแรกที่ฉีดไปคือมันเย็นจนสะดุ้งอ่ะผมฉีดไปเรื่อยๆจนเหลือประมาณครึ่งขวดเพราะกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลหลังจากนั้นผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ราวๆ16นาทีด้วยความชิลเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคแล้วผมก็เลยใช้ผ้าเช็ดแล้วล้างน้ำปกติอาบน้ำถูสบู่ถูตัวถูรักแร้ขนมันก็หลุดออกหมดเลยเว้ยแล้วมันเกี้ยงมากเห็นแล้วแบบโคตรสบายตาจนผมเริ่มถูสบู่ไปช่วงล่างเท่านั้นแหละอ่ะโอ้ยเจ็บแท้โอ้ยเจ็บแท้นี่โอ้ยเจ็บแท้ชี่คือมันแสบเชี่ยแสบแบบตะโกนแสบแบบบ้านแตกตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าหนังมันจะเป็นแผลหลายจุดจากสารละลายในตัวยากำจัดขนและคือไอกระบวนการของสเปเชียลเนี่ยคือการละลายขนด้วยแคลเซียมไทโอไกโรแลคและมันเป็นอันตรายต่อผิวหนังชั้นนอกเมื่อทาไว้นานๆนะซึ่งเขาเขียนคำเตือนไว้ตัวแดงเถือกแต่ผมดันมองข้ามและรีบใช้โดยไม่ทันระวังตัวเขาเขียนไว้ว่าแต่ละผิวหนังจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นระหว่างหน้าแข้งกับหนังไข่มันก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันอยู่แล้วปะใครๆก็รู้แต่กูไม่รู้คือในจังหวะนั้นอ่ะแม่งโคตรน่ากลัวเลยหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็เดินกางขาออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวผมพยายามจะใส่กางเกงแรกคนพบว่าการโดนกางเกงในเสียดสีแม่งเจ็บแท้ผมก็เลยต้องเอาเทชชู่มาวางทับไว้ระหว่างไข่เปื่อยกับกางเกงในเพื่อให้มันไม่เสียดสีกันระหว่างนั้นผมก็เลยเข้า Discord ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังเว้ยและปรึกษาเพื่อนคนนึงที่มีความรู้ด้านการแพทย์ในขณะนั้นเองที่ผมคุยปรึกษาผมก็เริ่มรู้สึกเจ็บที่ไข่เปื่อยด้วยความฉงนสงสัยผมเลยเปิดกางเกงดูเลือดนองเทชชู่แม่งเต็มไปด้วยเลือดและในวินาทีนั้นสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวผมเลยทันทีทันใดเป็นหมันแน่เลยเราเพื่อนๆผมก็ฮากันผมก็ฮาก่อกำเนิดเป็นพี่เชนไข่เปื่อยที่ล้อกันอยู่ในกลุ่มช่วงหนึ่งชีวิตแม่งโคตรคอนเทนต์
อาการไข่เปื่อยที่ผมรักษาเองอยู่บ้านก็ราวๆ2อาทิตย์และทาเบตาดีนไม่ขาดสายซับเลือดไม่เว้นวันจนอาการเริ่มดีขึ้นและกลับมาในสภาพปกติผมจำสิ่งนี้ไว้ขึ้นใจและผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ทำพลาดโง่ๆแบบนี้อีกแล้วสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ไปหาหมอคำตอบคือผมอายง่ายๆเลยนะอายใครแม่งจะกล้าไปเปิดไข่ให้หมอดูวะไข่เปื่อยเลยนะเว้ยเคยดูคลิปพี่ซันนี่ปะซันนี่เฮลเกตอ่ะมึงคือไข่กูมึงคือไข่กับจูน้อยๆตรงนี้มึงทำตัวเป็นจูนะแล้วกูเป็นหมอโอเคสต็อปปุตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่งงการทำงานของไอสารชื่อยาวเหยียดนี่นอกจากการที่มันสามารถละลายโปรตีนในเส้นขนได้หากว่าดันฉีดเข้าตาก็ต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีมันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้และไม่ควรใช้ติดต่อกันบ่อยๆควรจะเว้นระยะเวลาสัก 2-5 วันตามที่ตัวยามันกำหนดนะโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แพ้ตัวครีมหรือสเปรย์กำจัดขนมันก็จะมีอาการไหม้ที่ผิวแล้วก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนซึ่งแม่งอันตรายจริงๆเว้ยและล่าสุดที่ผมเพิ่งไปหาข้อมูลเล่นๆมาเว้ยผมกลับเจอสิ่งนี้ใน PDFผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีข้อบ่งใช้เฉพาะการกำจัดขนตามแขนและขาเท่านั้นไม่ควรจะใช้กับใบหน้าเพื่อกำจัดหนวดเคราหรือคิ้วเด็ดขาดรวมถึงบริเวณที่รับใต้โลมผ้าหรือผิวหนังบริเวณใกล้อวัยวะเพศหรือเส้นขนในรูจมูกซึ่งเป็นผิวหนังที่อ่อนไหวและชั้นหนังกำพร้าบางจะเป็นอันตรายได้ง่ายผู้บริโภคควรอ่านฉลากกำกับและใช้ตามข้อแนะนำในฉลากเท่านั้นโอ้เชี่ยกูไม่โคตรโง่เลยวะมิน่าไข่ละลายหายไปครึ่งเอาละมากันต่อถึงไหนละหลังจากนั้นผมก็ใช้สเปรย์นี้มาโดยตลอดจนถึงเมื่อวันที่21เดือน11ปี2023ผมก็ได้ทำพลาดโง่ๆเหมือนเดิมเว้ยโดยการปล่อยให้น้ำยามันอยู่ถึง8นาทีแทนที่จะเป็น6นาทีระหว่างที่ผมกำลังเขียนบทเนี่ยคือมันเจ็บไข่ชิบหายซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผมและไม่ทันได้ระมัดระวังไม่ได้อ่านคำเตือนที่เขาเขียนไว้ก่อนใช้แต่นอกจากข้อเสียที่ผมเจอข้อดีของการกำจัดขนหรือการไม่ปล่อยให้มันเยอะเกินไปมันก็โอเคอยู่นะหลักๆเลยคือมันไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคบางครั้งมันก็สบายตาสำหรับตัวเองอะนะก็แล้วแต่คนชอบผมบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่พวกถือ standy view ตัดและไม่ใช่พวกเหยียดคนอื่นที่ไม่ได้ perfect ตามมาตรฐานที่เขาตั้งไว้แต่การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำไม่ใช่เพื่อให้คุณดูดีในสายตาคนอื่นแต่เชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นมันจะแย่ในระยะยาวเว้ยความอับที่เกิดขึ้นตามตัวอาจสร้างแบคทีเรียทำให้เกิดผื่นคันหรือสร้างกลิ่นเหม็นยิ่งมีแบคทีเรียสะสมมากยิ่งทำให้กลิ่นแรงขึ้นในทุกๆชั่วโมงที่เกิดความอับชื้นมันจะสร้างความลำบากใจให้กับคนรอบข้างจริงๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับการไม่รักษาสุขอนามัยร่างกายของตัวเองมันก็เป็นเรื่องของคุณก็จริงมันแล้วแต่คนเลยเว้ยว่าเขาจะบริหารจัดการร่างกายตัวเองยังไงแต่ในบางครั้งมันก็ไม่โอเคสำหรับคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความคิดเหมือนกันหลายคนหลายความคิดนี่มันไม่ใช่เรื่องการเหยียดหรือบิวตี้สแตนดาร์ดแต่มันเป็นเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีผมก็คงจะมีเรื่องเล่าแค่นี้แหละเรื่องที่จะเล่าก็มีอีกเยอะเลยตอนนี้ผมกำลังเข็นเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าออกมามหาศาลถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องราวต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าเคยมีประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนไหมหรืออยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคอะไรก็ว่าไปเลยและตอนนี้ก็คงหมดเวลาแล้วครับไว้เจอกันใหม่ไม่ช้ากันเร็ว